สวัสดีค่ะพามาเบิ่งสะระแหน่ที่ปลูกไว้พี่น้องมีความรู้สึกว่าให้เบิ่งเด้อมีความรู้สึกว่าปลูกตอนหน้าฮ้อนแหมมันก็ติดอยู่เด้นี่เห็นบ่ทั้งติดทั้งตายเลยพี่น้องเนาะยังสิแม่โจ้เอ้ยทั้งติดทั้งตายพี่น้องมึงนี่ดินก็ซุ่มซื่นอยู่เด้ล่ะก็บ่ขึ้นแน่เนี่ยมันก็เขียวอยู่เด้นี่อื้อนี่เป็นผักอีตูบัดนี่จักจังได๋เอออันนี้สะระแหน่แม่นี่เขียวมันก็ขึ้นอยู่เด้พี่น้องนั่นน่ะโอ้เจ็บปวดใจได้เวลาโอ้อันนี้มันขึ้นเป็นใบน้อยๆน้อยๆนี่แม่ค่อยปลูกจักเถื่ออันนี้ผักอีตูอันหมู่ที่อยู่อันโอไฮโอเพิ่นส่งมาน่ะนะก็เลยได้ผักอีตูแซมไว้พี่น้องส่วนอันก้านโหระพาน่ะมันเน่าแม่อืมโมโจก็กวนเด้บัดนี้เนี่ยเดี๋ยวสิได้หดน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะตัวแห้งก็แห้งมันก็บ่ได้สำเร็จบ่ทุกกิ่งตัวนี้เนาะนี่อยากได้หยังก็ปลูกเอาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าของมันแพงแม้ป๊าดอันนี้เป็นแห้งเลยบัดนี้ก็บ่แน่คือกันเด้พี่น้องมันเดี๋ยวโอ้ยมาเหยียบเพิ่นหยังบาดนี่วายโอโจนี่แม้อยากกินใบนี่ติหือโน่ห้ามเหยียบเลยมันแพงพี่น้องของพวกนี้นะพระอิตูเอ้ยไอ้ยังเอ้ยนี่นะมันแพงเอาอันนี้คือลงแล้วอันนี้ต้นกระถินคิดว่ามันตายเด้พาดเสียดายเด้พี่น้องเอ้ยมันเหี่ยวไหมพุ่นออกดอกแล้วตายทุกปีก็เกิดทุกปีมันหากมันก็ยังอยู่เด้เนาะกว่ามันสิขึ้นได้นะมันต้องลงดินมันจังเซฟเนาะพี่น้องนี่ก็ต้นอันเอาไว้ใส่ผัดไทยอันเวลาไผยืงท้องนั่นน่ะนี่เด้อล้นไฟแล้วก็ท่าท้องเด้อพี่น้องเก็บเอาไว้เดี๋ยวจังโฮดมันอย่าเหยียบแม่ลูกไปอันข้างหน้าก่อนบ่ให้โมโจไปดอกมันบ่มีซึแข็งแรงขนาดพี่น้องเอ้ยนอนหากระตื่นนอนหากระตื่นพักผ่อนบ่ฮักโหมหลายปีนี่คุณแอร์เฮ็ดเครื่องตลอดกระทมดินนี่ก็นาเฮือนจ้ะส่วนนี้จะเอาดินมาถมอีกว่าสิปลูกอันนั่นแหละสะระแหน่นั่นแหละพี่น้องข้างหน้านั่นแหละป้าจักรจันทร์ใส่มาดังตอนนี้ตายเบิดล่ะหมู่บ้านนี้น่าอยู่ขนาดพี่น้องที่บ้านมันจะเป็นทางย่างออกกำลังกายให้ทุกคนเขาบอกได้ย่างอันถนนเล็กถนนกาไว้ให้รถบอกได้ระวังคนเด้อสามีเพิ่นเฮ็ดกับลูกชายบ้านหลังนั้นแล้วก็เอาหินมาลงล่ะอันนั้นบ่ไหวดอกพี่น้องหญ้านั้นบ่ไหวตายเบิดตายเบิดหมู่บ้านเสาจันบ้านเสาจันกำลังน้อยๆดอกเฮือนก็ได้พ่อนได้กะบ่แม่นเฮือนเจ้าของดอกบ้านเสาเขาอยู่พี่น้องเอ้ยก็เลยว่าคนที่เฮือนนั่นหลังใหญ่ๆนั่นน่ะก็เสาเขาอยู่คือกันมันซื้อได้เป็นของเจ้าของนั่นแหละพี่น้องแต่ว่า
สียค่าภาษีบ้านนะเช้าจันนั่นพรเบิดอะไรได้บ้านน่ะพรเบิดแล้วบ้านนี้เสียภาษีเลยบ้านนี้เสียภาษีอย่างเดียวบ้านนี้ก็เลยก็คือว่าบ่แม่นบ้านเจ้าของเช่าเขาคือเก่าก็เลยบ่อยากเว้าก็เลยบ่อยากเว้ามันจังได๋อ่ะก็เลยอันใดบ้านน้อยๆเพราะฮู้ว่าจังได๋ก็ต้องมานั่งเสียภาษีจังได๋ก็บ่คือบ้านเจ้าของบ้านเฮานั่นเสียแค่อันที่หน้าเด้เนาะแม่นบ่เออโอ้ยกระจกบ้านนั้น2ตานี่แหละพี่น้องอยู่อเมริกาต่างคนต่างอาศัยกันได้ท่าทางนะท่าทางรัฐบาลก็อาศัยประชาชนประชาชนก็เฮ็ดงานเสียภาษีรัฐบาลก็หาคนคุ้มครองบ่ต้องมีอันโจรขโมยหยังหลายตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาสรุปแล้วอาศัยซึ่งกันและกันพี่น้องเด้อแต่ว่ากฎหมายฉันกฎหมายเขาแห้งแห้งคือทุกคนต้องคุ้มครองทุกคนต้องคุ้มครองเพิ่นจะออกมาเล่นมาโจดออกมาเล่นออกมาเล่นนำเอาไปลายคือเสือหนึ่งตัวมานั่งลงนั่งลงหลงนั่งลงนั่งนี่แหละบ่ได้รู้ล้าบ่ได้เฮ็ดโตรู้ล้าอยู่แบบสบายสบายอีก2ชั่วโมงก็ไปขายพิซซ่าแล้ววันนี้วันศุกร์คนก็สิหลายและตอนแรงๆคนหลายก็ประมาณสัก2ชั่วโมงนี่แหละเฝ้าเฮ็ดประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละเสร็จแล้ว4ทุ่มก็กลับบ้านเข้างาน4โมง4ทุ่มกลับบ้านทำงานร้านฝรั่งมันไม่หนักพี่น้องเอ้ยไม่หนักเท่าไหร่มาบ้านนั่นก็ตากแดดบัดนี้มันอยู่ในห้องแอร์หลายเนาะมันก็เลยบ่สบายมันบ่มันหายใจบ่สะดวกอยู่ในเฮือนก็ได้หายใจบ่ทั่วท้องพี่น้องมันบ่คือบ้านเฮาได้ต้นไม้หลายๆน่ะคลิปนี้ก็พามาเบิ่งสารแหน่พระอีตูเพราะว่าสาวจันมักกินสาละแหน่มักกินต้นหอมมักกินผักชีมักกินของบ้านเฮานั่นแหละมันก็เลยแพงมักพริกจังสิแม่นับ10กว่าหน่วยนี่ล่ะ90บาทแพงทุกอย่างมีอยู่มักเผ็ดใหญ่ๆมันก็บ่คือมักเผ็ดบ้านเฮามักเผ็ดมันสิกันน่ะมาสิตำจังได๋เหม็นคิ้วเนาะมันต้องฮู้จักกินเด้บ่แม่นสิกินตามใจอยากสิกินหยังเด้มันจังอยู่ได้มันต้องประหยัดมากๆเลยค่ะอีหลีประหยัดมากๆเลยถึงสิได้มีเงินไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ได้อยู่อเมริกาเสื้อผ้าผ่อนรองทงรองเท้าแล้วนานจังซิซื้อพี่น้องสิมาใส่ฟุ่มเฟือยบ่ได้เด้คนรวยเขาให้กินแบบกินสเต็กอันเดียวนั่นแหม
ถือกว่าอาหารอีสานอีกสเต็กอันนึงกับเกาเหลียนมาเอามาทอดพริกใส่พริกขวาบ่ถึง5นาทีก็กินแล้วเกาเหลียนปลาเฒ่าเกาเหลียนนั้นได้แต่ปลาแดกขวดนึงแม่อีหลีพี่น้องสุดยอดอีหลีโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะ